I'm teacher Vasana Janpet. I'm an English teacher in Pathum Sik. Glad to meet you all today. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะคะคุณครูชื่อคุณครูวาสนาจันเพชรค่ะสอนในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนอกจากคุณครูนะคะก็ยังมีคุณครูที่สอนอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณครูวิไลมีเสียงค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำหนังสือที่จะใช้ในการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.6 นะคะเล่มแรกนะคะก็คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็คือหนังสือแบบเรียนนะคะหรือเรียกว่า student book ค่ะอีกเล่มนึงนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะเรียกว่าหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหรือว่า workbook ค่ะเราจะใช้2เล่มนี้ประกอบกันในการเรียนนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะในสัปดาห์ที่5นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ my hobby นะคะนักเรียนทุกคนมีใบงานอยู่แล้วนะคะหยิบใบงานขึ้นมาดูพร้อมคุณครูเลยค่ะ my hobby นะคะก็คืองานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่เราจะทำนะคะเราจะมีตัวอย่างการถามนะคะเช่นประโยคแรกนะคะ What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างของคุณนะคะการตอบนะคะนักเรียนดูภาพนะคะเด็กคนนี้นะคะชอบอ่านหนังสือเราก็จะพูดว่า I like reading a book. I like reading a book. ฉันชอบการอ่านหนังสืออย่าลืมนะคะถาม you ตอบ I ค่ะอีกตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองWhat does Mary like to do in her free time? What does Mary like to do in her free time? Mary ชอบทำอะไรในเวลาว่างของเธอเรียนดูด้านล่างนะคะ Mary ชอบทำอะไรคะ Mary ชอบการระบายสีใช่ไหมคะประโยคคำตอบก็คือ She likes painting. She likes painting. Mary เป็นประธานเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำว่า she มาแทนนะคะส่วนคำว่า like นะคะประธานเอกพจน์นักเรียนก็อย่าลืมเติม s ด้วยนะคะคุณครูสรุปบทนะคะการถามงานอดิเรกนักเรียนต้องดูประธานเป็นหลักค่ะถ้าประธานพหูพจน์รวมทั้งคำว่า I และคำว่า you นะคะต้องตามด้วย like และกริยาเติม ing ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะคือประธานมีแค่คนเดียวนักเรียนจะต้องตามด้วยคำว่า likes และกริยาที่เติม ing เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ direction look at the picture below and write the sentencesให้ดูภาพด้านล่างนะคะแล้วก็เขียนประโยคบรรยายนะคะในภาพนะคะคุณครูก็จะให้ชื่อคนแล้วก็งานอดิเรกมาครบแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องดูว่าบุคคลนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เพื่อจะได้ใช้คำว่า like หรือ likes ให้ถูกต้องนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะคะคงจะทำรายงานกันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาพบปะกับนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะ enjoy doing your worksheet See you again next time. Bye.